วันนี้อยู่มุมแดงวันนี้อยู่มุมน้ำเงินขออ๋อวันนี้เราแยกกันนะแม่เราแยกกันแยกกันเราไม่ถูกกันดังแล้วแยกวงโอ้ซึ่งประเด็นวันนี้คล้ายๆกับเรื่องของการแยกถูกนะเราจะมาวิเคราะห์การเรื่องของน้องฟิล์มนะกับน้องแจมที่เป็นคู่จิ้นที่กำลังมาแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วจะดังหรือจะปังกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้เพราะเขาเกิดมาคู่กันนะเรื่องคุณชายช่องวันดังคู่กันดังคู่กันมากเรื่องนั้นนะขนาดเราแบบว่าไปย้อนดูนะจะบอกว่าฟิล์มกับแจมอ่ะเขาเล่นแบบว่ามีอินเนอร์ดีนะคือแล้วฉากอ่ะที่ผู้กำกับอ่ะเขาจัดอ่ะแต่ละฉากที่แบบมันบอกว่าดูแล้วขนลุกอ่ะใช่ดูแล้วแบบสมัยก่อนนี้เขาก็มีแบบว่าการแบบว่าจิ้นกันแบบว่าแอบชอบกันแบบลึกๆแบบแววตาใส่ตาอินเนอร์มันได้จริงและละครเรื่องนี้เขาชมขาละครเรื่องคุณชายเนี่ยที่น้องฟีบกับน้องแจนเนี่ยนะดังปังเปี้ยงป้างเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยไปรับรางวัลที่เวียดนามด้วยจริงคือเขา เรียกว่าละครดีก็ได้รับรางวัลละครคุณภาพรวมไปถึงค่ะแล้วหลังจากกระแสดีใช่ไหมทางช่องวัน31ค่ะก็ทำละครเรื่องใหม่เลย Law Attraction คู่นี้ก็โคจรมาเจอกันอีกกระแสก็แรงอีกเช่นกันใช่แล้วจะจับแยกกันไปทำไมคะไม่อันนี้ถามก่อนต้องบอกว่าที่จับแยกนี่ก็คือว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาก็ไปเล่นละครคู่กับคนอื่นบ้างสิคุณแม่แต่หนูอยากให้ฟิล์มกับแจมคู่กันตลอดไปไม่ควรที่จะมีละครอื่นแยกล่าสุดน้องแจมเนี่ยเขาแยกกับฟิล์มเนี่ยเขามาเล่นเหมันตะวันร้อนคู่กับวิววรรณรสซึ่งหนึ่งในนั้นหนึ่งในนักแสดงคุณผู้ชมฟังชื่อดีๆค่ะมีฟิล์มมีแจมนะแล้วก็มีวิววรรณรสแล้วก็มีจุ๊บแจงวิววรรณรสเน่บันถามขอติดตามหน่อยน้องแจมเนี่ยในกองถ่ายในกองละครเป็นยังไงบ้างน่ารักเอาขนมมาให้กินตลอดอุ้ยน้องน่ารักไม่แล้วเขาทำงานหนักนะต้องบอกเลยนะคะน้องแจมเนี่ยคือเขาบินไปญี่ปุ่นแล้วเขาไปโชว์ตัวไปงานเขาบอกว่าไม่ได้เที่ยวไหนเลยพี่จุ๊บแจงซื้อขนมก็ซื้อในแอร์พอร์ตซื้อขนมก็ซื้อแบบว่าซื้อแล้วก็มาแล้วก็เอาขนมมาให้แบบว่าคนในกองกินอะก็คือมาฝากแบบพี่ๆนักแสดงทีมงานอ่ะน่ารักน้องเป็นคนน่ารักอุ้ยนี่มุมนี้เราไม่เคยรู้นะคุณผู้ชมฝากด้วยแฟนคลับนะฮะถ้าได้เห็นโมเมนต์น้องแจมแบบนี้เนี่ยฝากแชร์หน่อยหรือฝากบอกคนอื่นหน่อยว่าน้องแจมน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆแล้วเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนที่แบบว่าเขาจะแบบถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจอะไรเขาจะถามผู้กำกับแล้วคือแบบเป็นคนที่แบบทำกันบ้านมาเรายอมรับเลยว่านักแสดงของช่องวันเนี้ยเขาแบบว่ารับผิดชอบตรงต่อเวลาแล้วก็แบบหลายๆสิ่งคือต้องบอกว่าน้องแจมเนี่ยมีผลงานเรื่องของงานละครไม่กี่เรื่องเองแม่แต่พัฒนาการเขาถ้าระดับแม่มองว่าดารานักแสดงเนี่ยเขาพัฒนาการก้าวกระโดดไหมก้าวกระโดดนะเพราะว่าจากที่เราเคยดูน้องแจมมาจากเรื่องคุณชายเรื่องนี้เขาเล่นน่ะเขาต้องเล่นแบบว่าเป็นแบบคือตอนเป็นคุณชายเขาเล่นเป็นคุณชายแล้วก็เหมือนแบบว่าอย่าสปอยเยอะนะอย่าสปอยเยอะนะอย่างนั้นอย่าพูด จะได้ชมเมื่อไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเหมันตะวันร้อนเนี่ยน่าจะปลายปีไหมถ่ายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละก็น่าจะสักประมาณ50ได้ไหม50%ได้รอติดตามเลยคุณผู้ชมว่าน้องแจมนะฮะโคจรมาเจอกับน้องวิววรรณรสเป็นอย่างไรถูกค่ะในมุมนี้ค่ะน้องฟิล์มธนภัทรนะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่แจ้งเกิดตั้งแต่จำได้ไหมเมีย2018เล่นกับคุณบีน้ำทิพย์ต้องแต่รุ่นโน้นเลยแล้วก็โด่งดังมากๆและละครอีกหลายเรื่องเลยที่น้องฟิล์มธนภัทรเนี่ยโชว์ผลงานโชว์ฝีมือสามีเห็นชาติตอนหน้าเรายังอยากแบบว่าได้เลยอุ้ยไม่ใช่คือแบบว่าตามปกติเราอ่ะเป็นคนไม่ได้ชอบเด็กนะถ้าเกิดเป็นแฟนแต่ว่าดูเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกโอ้ทำไมน้องเขาน่ารักน่ารักน่ารักการมีแฟนเด็กมันก็น่ารักอย่างนี้นี่เนาะแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเกิดมาจากละครนะฮะละครโด่งดังละครที่เรียกว่าชายหญิงเนาะแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็โคจรมาเจอกันเป็นคู่จิ้นกันฟิล์มแจมแล้วเขาดังเปี้ยงป้างจริงๆการต่อยอดเล็กซี่มองแบบนี้ว่าควรที่จะให้เล่นละครคู่กันอีกสัก90เรื่องคู่กันไปเรื่อยๆไม่ยังขายได้อยู่แม่ทำไมแม่ถึงคิดว่าฟิล์มแจมแยกกันแล้วไปเล่นละครกับนักแสดงอื่นๆแล้วจะดังดังสิเขามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็ด้วยฝีมือการแสดงเขาอะเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรทำกันบ้านฝีมือการแสดงพัฒนาขึ้นแล้วก็
เขาตั้งใจอ่ะอินกับบทบาทในการเล่นละครคือแบบว่า5432เนี่ยคุยๆกันอยู่5432เขาก็เข้าบทได้เลยและคนดูจะอินไหมเพราะว่าในเมื่อฟิล์มแจมก็เป็นคู่จิ้นกันอยู่แล้วอยู่ดีๆอ่ะฟิล์มนะฮะล่าสุดเนี่ยน้องฟิล์มก็เล่นวิมานสีทองนะฮะกับน้องเดียน่ากับคุณเจี๊ยบพิจิตาออนแอร์แล้วนะออนแอร์แล้วแล้วคนดูจะอินไหมหรือน้องแจมไปเล่นละครกับน้องวิววรรณรสคนดูจะอินไหมในเมื่อฟิล์มแจมเขายังเป็นคู่จิ้นที่แบบคนยังตราตรึงอยู่เงี้ยสำหรับเราเราว่าอินค่ะสำหรับเรานะสำหรับแม่เนี่ยแม่ว่าอินเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้แฟนคลับหรือ FC เขาแยกเขาแยกออกว่าอันนี้เล่นซีรีส์วายอันนี้เล่นซีรีส์ปกติหรือว่าละครปกติเขาแยกออกเขามาดูบทบาทการแสดงแล้วก็เนื้อเรื่องของละครมากกว่าแยกออกแต่ต้องบอกเลยนะว่าต่างประเทศอ่ะแม่จีนแม่ต่างประเทศเนี่ยหูแฟนคลับเขาเหนียวแน่นนะน้องแจมอ่ะน้องแจมน้องฟิล์มเนี่ยจริงๆหรือว่าแบบนี้หรือว่าเป็นกลยุทธ์ของทางช่องวัน31ให้น้องเนี่ยนะฮะชิมลางนักแสดงซีรีส์วาย2เรื่องนะฮะคุณชายแล้วก็รอแอทเทนชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปเล่นปกติก่อนแล้วเดี๋ยวปุ๊บกลับมาปังกว่าเดิมอีกมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งให้คนหายคิดถึงอ่ะไม่แน่นะไม่แน่นะเขาเป็นกลยุทธ์ของช่องวันนะคะต้องรอติดตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเล็กซี่ไม่อยากให้เขาแยกจากกันน่ะเธอก็อินกับเรื่องของเธอจริงๆเลยแฟนคลับว่ายังไงบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าแฟนคลับฟิล์มแจมนะฮะเอาบ้านคู่ว่าอย่างไรบ้างอยากให้แยกไหมหรืออยากให้อยู่เป็นฟิล์มแจมเล่นละครทุกเรื่อง90เรื่องก็ยังต้องเป็นฟิล์มแจมอยู่ใช่เดี๋ยวมันจะเฝือค่ะลูกเชื่อแม่ก็ต้องให้เขาเปลี่ยนบทบาทไปเล่นกับคนอื่นบ้างแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนบทบาทแบบว่าเออนานๆมาโคจรกันทีแล้วก็แยกย้ายกันไปแบบเล่นคู่กับคนอื่นบ้างจะได้ไม่เฝือจะได้ดูหลายๆบทบาทหลายๆคาแรคเตอร์เชื่อแม่เห็นไหมล่ะอาบน้ำร้อนมาก่อนเนาะนะคะรวมไปถึงบ้านเดี่ยวล่ะบ้านฟิล์มธนภัทรว่าอย่างไรบ้างอยากให้น้องฟิล์มเนี่ยไปเล่นละครคู่กับใครบ้างแต่ปีนี้นะปี67เนี่ยฟิล์มเล่นหลายเรื่องมากหลายเรื่องละครหลายเรื่องเลยไม่ต้องฟิล์มหรอกแจมก็หลายเรื่องโอ้โหคอยดูปีนี้ปีมังกรทองเนี่ย2คนเนี้ยคอยจับตาดูให้ดีค่ะคุณนะฮะหรือว่าบ้านแจมรัชตะขาคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะอยากให้น้องแจมเนี่ยเล่นละครคู่กับใครหรืออยากจะให้คงคู่กับน้องฟิล์มต่อไปเรื่อยๆเออนี่เลยอาจเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะแม่เชียร์ทั้งคู่เลยค่ะWhat?